ก็สำหรับวันนี้ก็ในคดีที่ทางด้านเจ๊บ้าบิ่งเป็นโจทย์นะครับที่ฟ้องในศาลเป็นจำเลยวันนี้ก็นำพยานเข้าสืบได้หนึ่งปากครับก็ได้นำเสนอในส่วนข้อเท็จจริงและพยานเอกสารทั้งหมดเพื่อที่จะนำเสนอต่อศาลให้ศาลได้เห็นและได้พิจารณาว่าตัวจำเลยได้กระทำผิดตามข้อของโจทย์นะครับแล้วก็ยังในส่วนของพนักงานสอบสวนพอดีว่าระยะเวลาในการที่ศาลมีเวลาให้เป็นเพียงแค่ครึ่งวันก็เลยต้องเลื่อนนำพนักงานสอบสวนที่เป็นคนที่ทราบข้อเท็จจริงและมายืนยันว่าจำเลยได้กระทำผิดตามข้อของโจทย์เนี่ยจะเลื่อนไปอีกนัดครับวันที่15สิงหาครับเวลา9โมงก็ในส่วนของนี้เราก็เชื่อได้ว่าพยานหลักฐานที่เรามีจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวจำเลยกระทำความผิดตามข้อของโจทย์เมื่อเช้าก็สืบผู้รับมอบอำนาจของคุณรัตนาพรนะครับในประเด็นก็คือว่าที่ฟ้องก็คือเขาฟ้องว่าคุณสิทธาเนี่ยไปให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนในคดีที่คุณรัตนาพรเนี่ยขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาเนี่ยเฉพาะเอาตัดมาท่อนเดียวก็คือท่อนที่บอกว่าคุณลุงจรูนไปซื้อสลากกินแบ่งที่ถูกรางวัลเนี่ยกับคุณรัตนาพรในราคา700บาทนะครับเขาก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่จริงเขาไม่ได้ขายเขาขายให้คุณปีชาครับผมนี่คือข้อเมื่อเช้าครับแล้วมีการไต่สวนมูลฟ้องครบทั้ง2ฝ่ายครับอย่างครับนัดอีกทีวันที่15สิงหาก็จะเป็นปากของพนักงานสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนก็จะมาเบิกความว่าในวันดังกล่าวเนี่ยทนายสิทธาเนี่ยได้ให้ปากคำไว้อย่างไรมันเป็นเท็จไหมนะครับหรือว่ามันเป็นสาระสำคัญในคดีขายสลากเกินราคาไหมเขาระบุอยู่แล้วครับระบุอยู่แล้วว่าเขายืนยันคุณรัตนพรก็ยืนยันมาตลอดนะครับว่าขายสลากกินแบ่งให้กับคุณครูปีชานะครับในราคา600บาทไม่ได้ขายให้กับคุณลุงจรูนในราคา700บาทครับผมเขาก็ยืนยันมาตลอดอันนี้เราก็ว่ากันไปซึ่งศาลก็มีคำพิพากษาไปแล้วครับเนาะเพราะนั้นข้อจริงพวกนี้มันยุติไปหมดแล้วล่ะครับช่วงบ่ายนี้นะครับมันเป็นคดีที่ครูปีชาเนี่ยนะครับฟ้องหมิ่นประมาทครับหมวดจรูนเนื่องจากสาเหตุที่ไปให้สัมภาษณ์หรือตั้งโต๊ะแถลงข่าวในวันที่3นะครับมิถุนายน2562เนี่ยนะก่อนที่ศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่4ในคดีหวย30ล้านนะครับแล้วมันก็มีข้อความนึงที่ครูปีชาคิดว่ามันเป็นการหมิ่นประมาทครูปีชานะครับก็เลยยื่นฟ้องไปตั้งแต่วันที่4แล้วล่ะแล้ววันนี้ก็มีศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องวันนี้ไต่สวนมูลฟ้องทางฝ่ายโจทก์เนี่ยมีมากี่ปากวันนี้โจทก์มีพยาน2ปากครับก็คือปากแรกคือผู้รับมอบหน้าของครูปีชาอีกปากนึงก็คือผู้ที่เห็นข้อความเห็นภาพดังกล่าวนะครับเป็นข้อความนี้คือเป็นข้อความที่ปรากฏทั่วไปนะครับที่ว่าเคยมีนักข่าวนำเสนอก็คือคำว่าเลวดูสันดานการศึกษาก็ช่วยไม่ได้เนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะตรงนั้นเขาก็กล่าวอ้างได้แต่ทีนี้ก็ดูเจตนาดูความเข้าใจของประชาชนทั่วไปนะคนที่อ่านนะครับเขาหมายถึงใครเขามีข้อพิพาทอะไรกันกับใครอยู่นะครับก็มั่นใจครับตามพยานหลักฐานของเราเรานำเสนอก็ให้ศาลท่านพิจารณานะครับล้มเลยนะครับก็วันนี้ก็ไต่สวนเสร็จแล้วนะครับเขาก็มีพยานมา2ปากปากแรกก็เป็นผู้รับมอบอำนาจโจทย์นะครับก็คือคนเดิมนั่นแหละที่อยู่ในทีมของทนายวรยุทธ์นะครับและอีกคนนึงเนี่ยก็เป็นคนที่มาให้กำลังใจเขาบ่อยๆนะครับเป็นน่าจะทำอาชีพค้าขายเป็นผู้ชายนะครับ2ปากสืบเสร็จแล้วนะครับก็วันนี้มีพยานของผู้รับมอบอำนาจนะครับได้เบิกความถึงเรื่องที่คุณลุงจรูนเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยที่พูดว่าคนที่มันจะเลวโดยสันดานในการศึกษาก็ไม่ช่วยอะไรนะครับว่าทำให้คุณครูปีชาเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วครูปีชาเนี่ยท่านเป็นคนดีนะครับก็เลยมาฟ้องเป็นคดีนี้นะครับวันนี้ก็สืบไต่สวนเสร็จแล้วแหละนะครับเดี๋ยวจะนัดฟังคำสั่งอีกทีนึงวันที่1สิงหานะครับก็ไม่รู้ว่าจะท่านจะมีคำสั่งยังไงให้มีมูลหรือว่าจะไม่มีมูลนะครับเดี๋ยวต้องรอลุ้นอีกทีนึงตรงนี้ทางทนายมั่นใจในหลักฐานไงบ้างครับก็
คือเรื่องนี้ต้องพิจารณาอะไรเยอะเลยครับพิจารณาจากในคลิปอย่างเดียวนะครับที่ทางนักข่าวถามว่ามีอะไรจะฝากถึงครูปีชาไหมคุณลุงจะถึงก็บอกไม่ทำไม้ทำมือด้วยนะครับแล้วก็พูดสอนอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเหมือนกับพูดกับคนทั่วๆไปนะครับว่าไม่จริงๆแล้วครูปีชาไม่ควรจะมารับตรงนี้สองปากครับเป็นพยานของเราที่จะไต่สวนนะครับก็ฝากทางนั้นนะครับว่าเนี่ยฟ้องเรามาต้องหลายคดีแล้วเราก็มาตลอดทุกครั้งนะครับเราไม่เลื่อนคดีด้วยทีนี้เรานัดไต่สวนไปแล้วขอให้มาด้วยนะครับเพราะวันนั้นเนี่ยมันจะตรงกับวันที่ครูปีชาฟ้องผมพอดีนะครับตอนเช้าแล้วเราไต่ตอนช่วงบ่ายนะครับก็หวังว่าครูปีชาจะว่างนะครับแล้วส่งทนายมาผลการไต่สวนเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ทราบนะครับแต่ทีนี้ว่าจากพยานหลักฐานที่เรานำเสนอต่อศาลไปเนี่ยนะครับเราก็มีความมั่นใจนะครับว่าศาลจะสั่งคดีมีมูลถ้าศาลนัดฟังคำพิพากษาฟังคำสั่งนะครับในวันที่1สิงหาเวลา 9:00 นนะครับว่าคดีนี้จะมีมูลหรือไม่นะครับตัวพยานที่นำมาเบิกความวันนี้ก็เป็น1ก็คือผู้รับมอบอำนาจโจทย์นะครับและอีกคนนึงก็คือพยานที่เห็นข้อความดังกล่าวนะครับจริงๆมันมีเยอะเห็นกันทั้งประเทศนะฮะแต่ทีนี้ว่าเราก็มาปากนึงให้มายืนยันว่ามันมีการเห็นจริงๆนะครับแล้วส่วนหลักฐานต่างๆนั้นก็จะเป็นพวกภาพนะครับภาพที่ออกตามสื่อแล้วก็คลิปเนี่ยก็หาได้ดูทั่วไปแหละครับในคลิปวันที่3นะครับก่อนที่ศาลจะนัดฟังคำพิพากษาในคดีหวย30ล้านนะครับ